เลี้ยงดูบทเราแต่หาก็พูดตามภาษามันก็เหมือนกับสลัมดีๆบางคนก็ว่าอายุอีกสักสิบปีก็พูดมาหลายปีแล้วนะแต่พูดถึงถ้าหากว่าจะพูดเดี๋ยวนี้อีกสักสิบปีได้หรอก็เมื่อมันก็จะครบอายุอะไรต่ออะไรนะอายุของมันนี่หมดก็เป็นชื่ออันหนึ่งเป็นสถานที่ทำกรรมทำสังฆกรรมไม่มีการระบุรูปร่างหน้าตาเหมือนกับบ้านไม่มีการระบุรูปร่างหน้าตาขึ้นอยู่กับบุคคลบางกลุ่มบางภาคบางยุคบางสมัยคนกลุ่มหนึ่งนิยมอย่างหนึ่งบางยุคบางสมัยนิยมไปอย่างหนึ่งคนระดับฐานะก็มีความสำคัญสร้างที่อยู่ที่อาศัยตามสภาพพูดถึงกุฏิก็เช่นเดียวกันก็เป็นที่พักโบสถ์ก็เป็นที่พักเป็นที่อาศัยแต่เป็นที่พักที่อาศัยไปคนละอย่างกุฏิเป็นที่พักเพื่อพักผ่อนจะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิในกุฏิหรือจะหลับนอนในกุฏิบำเพ็ญสมณธรรมภายในกุฏิเรียกว่ากุฏิโบสถ์อาศัยเป็นที่สังฆกรรมหรือบางส่วนจะอาศัยเป็นที่พักก็ได้ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับรสนิยมขึ้นอยู่กับรสนิยมของผู้อยู่ผู้อยู่ผู้อาศัยผู้ใช้มีรสนิยมไปยังไงก็ออกมาตามอย่างตามนั้นสรุปแล้วใช้ไหนทั้งนั้นเพราะบ้านช่องไม่มีใครที่จะบัญญัติออกมาหรือทำรูปร่างออกมากุฏิก็ไม่มีใครจะบัญญัติเป็นรูปร่างออกมาแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่บัญญัติที่จะบัญญัติก็ห้ามให้ใหญ่โตขึ้นไปแต่หากโตขนาดนั้นเกินจากนั้นให้ทรงแสดงที่ให้ก่อนคือไม่ต้องการให้เป็นที่คับแคบขวางบ้านขวางวัดขวางว่าเพราะกุฏิก็ทำเพื่ออยู่ผู้เดียวทำใหญ่ทำโตอันนั้นก็ต้องให้มีการเห็นคนจากหมู่จากเพื่อนกระทบกระแทกกระทบกระแทกทำตรงไหนก็ได้แต่ก็ต้องมีการปรึกษาหรือไม่ใช่อยากทำตรงไหนก็ทำถ้าอยากทำตรงไหนก็ทำถ้าพูดถึงเป็นกุฏิขึ้นมาพูดถึงเป็นร้านทางเดินดันในทางเดินจงกรมร้านหัวทางเดินจงกรมกระท่อมหัวทางเดินจงกรมมีปัญหาขึ้นอยู่กับ
หลักความหลักที่เรียกว่าควรไม่ควรจึงการสร้างโบสถ์นิยมสร้างกันประดับแก้วประดับมุกใบมีกาหางหงช่อฟ้าใบดีกาสารพัดซึ่งในหลักพระวินัยไม่มีกล่าวเรียกว่าทำกันตามประเพณีประเพณีนิยมกันมาอย่างไรทำบาทำบทต้องทำอย่างนั้นเรียกตามๆกันไปจึงว่าถือตามกันทำตามกันบางทีก็ไม่ใครจะถูกต้องเท่าไหร่ถูกต้องคือยังไงการเวลาและก็บุคคลบุคคลมีกำลังขนาดไหนเพียงไรความพอดีของเจ้าของดีที่สุดความพอดีของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเกี่ยวกับความพอดีของเราแค่ไหนพอเพียงไรทำตามความพอดีนั้นไม่เหนื่อยไม่หนักไม่เป็นการเบียดเบียนท่านผู้ใดแต่เราทำเกินกำลังเบียดเบียนเราเองทำให้เราเหนื่อยมากเป็นภาระมากในเมื่อเบียดเบียนแล้วเบียดเบียนเราแล้วก็อดที่จะเบียดเบียนท่านผู้อื่นด้วยและก็อดที่จะเป็นภาระของท่านผู้อื่นด้วยจึงว่าการรู้จักตนที่พระพุทธเจ้าท่านเทศนาไว้เหมาะแก่ที่จะเอามาใช้ทุกยุคทุกสมัยทีเดียวแล้วก็เหมาะแก่คนทุกกลุ่มทุกยุคทุกสมัยแต่หากเขาไม่รู้จักตนเขามาลืมตนไปกันใหญ่ลืมตัวลืมตนเขาวัวลืมตีนเราก็ไม่เข้าใจอะไรวัวลืมตีนเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยววัวมันแงนเลยมันแงนดูแต่ฝ้ายมันเหรอตีนมันบ่มตีนมันไม่ดูอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เมื่อวานไปบรรทุกยางเขาทำศาลากันแล้วทุกอย่างมันจะฉลองมันนิมนต์เดชนามันให้ยางเนี่ยเราก็ไปช่วยเขามากๆอยู่แล้วแล้วเขาจะฉลองเขาก็นิมนต์เขามาบอกให้ลูกนะนั่นก็หมายความว่าเขามาก็ไปดูเขาสักหน่อยนั่นเองจะร้องมันก็เต็มอะไรกันบ้างก็ว่าเต็มดีที่สุดแล้วเต็มดีที่สุดแบบบรรพย่างนั่นละโอ้ยไปดูแล้วก็ก่อนใจอะไรก็ยังไม่เป็นอะไรอะไรก็ยังไม่เป็นอะไรข้างๆโคยังลุกยังลุกลงเราในกระเบื้องไม่แต่กระจกอะไรต่ออะไรยังไม่มีการปัดการเช็ดการทุกข์อ้าวดีแน่วะไม่รู้จะว่ายังไงงามมาแล้วก็มาเลยแล้วมันตามสภาพคนเราตูนกระจกใสกระจกก็ปูนซีเมนต์ก็ยังติดอยู่มีการพัฒนาถู
ว่าดีแล้วเขามองไม่เห็นฝุ่นเต็มไปหมดมองไม่เห็นก็เบื้องที่ปูแสนที่จะไม่ได้ขัดได้ชุดเลยทูเขามองแต่นู่นสีบนหลังคาทาสีนั่นทาสีนี่อะไรต่ออะไรสีแดงสีเหลืองสีอะไรงามเพียงเท่านั้นเขาวัวไม่ดูตีนมันก็เลยไปให้ขาวเขานิมนต์ไปวันที่เท่าไรวันที่15โอ้ยเราจะไปจังไหนก็ไม่เมื่อเขานิมนต์มานิมนต์ก็ไปดูกันสักหน่อยเท่านั้นแหละมาซื้อไปเยี่ยมท่านแว่นที่บ้านเขาน้อยจึงว่าท่านแว่นก็เพิ่นก็โยมเพิ่นดีสถานที่ก็ตกลมใบไม้ก็เหลืองออกคนตกขึ้นมาก็เหลืองเย็นอยู่อย่างสมถะได้นะเป็นสุขเนาะใครจะกระตือรือร้นใครจะตะเกียบตะกายอะไรต่ออะไรมันมีแต่หาเขามาใส่หูเจ้าของเท่านั้นได้ลาภมันก็แสวงหาลาภมันก็แสวงหาภาระแสวงหาเขาแสวงหายศตามภาษาเรานะหาเขามาใส่หูเท่านั้นแสวงหาอะไรไม่แต่ว่ายศเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสพระโคดพระขั้นอะไรต่อถึงพระเจ้าคุณอะไรแต่พูดอย่างนี้มันจะเป็นการแต่พูดตามความเห็นมันเห็นของเราแต่มันจะไม่เห็นของเหมือนคนทั่วไปเดี๋ยวนี้ได้ยินเจ้าอาวาสตรงนั้นเดี๋ยวก็ไปประชุมเจ้าอาวาสตรงนั้นเดี๋ยวก็ไปประชุมเดี๋ยวนี้บ่อยเกี่ยวได้อะไรเท่าไรนี่เขาต้องการที่จะไปรวมตัวกันบ่อยกันท้องฟ้าแล้วก็เหนื่อยธรรมวินัยพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในนิสัยสี่บวชแล้วสวัสดิ์หาบินธรรมบาทอยู่ลุกขมูลลุมมาหนึ่งห่มผ้าบางสุกุลสวัสดิ์หาอยู่ยากีรานในเพศสัตว์ตามอัตภาพยาดองเดินน้ำมูดไม่เห็นจะสวัสดิ์หาอะไรต่ออะไรนี่สวยงามเหลือเกินน่าวิตกกังวลอยู่คำว่าพระศาสนาที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าน่าวิตกกังวลไม่มีใครเหยียบย่ำทำลายมีแต่ชาวพุทธแม้แต่นักบวชก็มีส่วนชาวนักบวชก็มีส่วนอยู่มากมากทีเดียวจึงให้พากันระมัดระวังนักบวชไม่ใช่ไประมัดระวังคนอื่นระมัดระวังเราระมัดระวังเราระมัดระวังเรากายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้บอกเรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วอาการกิริยาใดของสมณะเราต้องประพฤติปฏิบัติมั่นคงอยู่ใน
กริยาอาการของสมณะนั้นอาการกริยาใดๆที่เป็นของสมณะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้ปฏิบัติเราจะต้องปฏิบัติมันคงอยู่ในจุดนั้นอันนี้เป็นการรักษาพระศาสนารักษาเท่านี้ก็เป็นการรักษาพระศาสนาอย่าสนิทสนมกันหมู่เพื่อนกันอย่าสนิทสนมกันมาอยู่ด้วยกันสนิทสนมกันมาคลุกคลีกันมาอดที่จะมีการพูดหยอกพูดเล่นกันที่นี่เวลาไม่เวลาสบายใจสบายหยอกเล่นมันก็สบายไม่มีปัญหาเวลาใจไม่สบายการหยอกการเล่นเขามันเกิดอารมณ์ขึ้นมานะเหมือนกับคนเราแขนก็ดีขาก็ดีไอ้เวลาไม่มีบาดไม่มีแผลนะจะลูบมันก็ไม่เจ็บจะถูมันก็ไม่เจ็บไอ้เวลามีบาดเป็นบาดเป็นแผลขึ้นมาลูบนิดหน่อยมันก็เจ็บนะใจของเรานี่มันเป็นโรคใดต้องระมัดระวังการเกี่ยวข้องกันการเกี่ยวของกันนี่ต้องระมัดระวังก็ระมัดระวังนั่นเรานั่นระวังระวังเรานั่นละมันก็อยู่คนเดียวมันก็อยู่คนเดียวและทำยังไงเราจึงจะมีความสุขในการอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่มีความสุขแล้วก็ไปหาทางออกอย่างนั้นหาทางออกอย่างนี้มันเหมือนมันสุนัขขี้เลื้อนนอนอยู่ตรงนี้ไม่สนองมันไม่สบายก็ไปหานอนตรงนู้นไปหานอนตรงนู้นอยู่ตรงนี้มันอยู่คนเดียวไม่สบายก็ไปหาความสบายกับการเกี่ยวข้องกับคนอื่นสุนัขขี้เลื้อนเป็นอย่างลักษณะเป็นอย่างนี้พระที่อยู่คนเดียวไม่มีความสุขขี้สุนัขขี้เลื้อนเป็นอย่างไรนักบวชก็เป็นยิ่งเหมือนกับสุนัขขี้เลื้อนนั่นแหละกิริยาอาการใดๆของสมณะเราท่องทำอาการกิริยานั้นๆมันคงอยู่ในกิริยาอาการของสมณะนั้นนี่เราไม่เหมาะสมในความแสดงอาการของสมณะนี่เป็นความไม่ถูกต้องอย่างนี้การแสดงกิริยาอาการที่ไม่ใช่สมณะเป็นความไม่ถูกต้องอย่างนี้การแสดงกิริยาอาการเหมือนกับคนเหมือนกับคนเมาแสดงอาการเหมือนกับนักประหารนี่แล่นขาแล่นทุบแล่นตีกันเป็นนี่คือการทำลายศาสนาใครอยู่ตรงไหนใครอยู่ตรงไหนไม่ถูกต้องนั่นคือการทำลายพระศาสนาทั้งนั้นผู้บวชทุกรายไม่มีใครเจตนาเมื่อเพื่อมาทำลายแต่การที่ความประมาทของเจ้าของทำลายเจ้าของเองแล้วก็ทำลายพระศาสนาต่อไปความประมาทมีที่ไหนความเสียหายมีที่นั้นต้องพากันระมัดระวังเราเสียไม่ใช่เสียเฉพาะเราเสียสถาบันสถาบันของพระพุทธเจ้าสถาบันพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่มีคุณค่าเหนือโลกสมบัติใดๆในโลก
จะมีคุณค่าเท่าสถาบันพระศาสนาไม่มีการทำลายสถาบันที่มีค่ามากมีโทษมากมีบาปมากอย่างพระเทวทัตทำลายมุ่งทำลายไม่สามารถที่จะทำลายเดี๋ยวนี้พระเทวทัตท่านก็ยังว่าอยู่ในนรกอยู่